สำหรับกิจกรรมจิตอาสาสสท.ก็ได้จัดขึ้นอย่างเป็นประจำทุกปีนะครับผมก็กิจกรรมที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการปลูกปะการังเทียมสร้างฝายและสร้างห้องแห่งการเรียนรู้ให้เด็กตามโรงเรียนที่ขาดแคลนนะครับผมและสำหรับกิจกรรมจิตอาสาสสวท.ประจำปี2562นี้นะคะเราได้เดินทางมาทำกิจกรรมกันที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่าชอช้างสร้างโป่งกุยบุรีปลูกฝังให้บุคลากรของสสวท.มีจิตอาสาสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆแม้ว่าโดยบริบทงานของสสวท.จะมีลักษณะงานที่เป็นกึ่งจิตอาสาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็น่าจะเป็นอีกมิตินึงที่สสวท.เห็นว่าน่าจะมีส่วนในการที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของสสวท.ได้มีส่วนร่วมในการที่จะทำกิจกรรมชอช้างสร้างโป่งเนี่ยนะครับน่าจะเป็นส่วนที่ทำให้ส่งเสริมให้บุคลากรของเราส่วนหนึ่งได้เห็นความสำคัญของการที่จะใช้ความรู้ความสามารถไปในการที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในแง่มุมต่างๆกันครับสำหรับกิจกรรมแรกในวันนี้ก็จะเป็นการบรรยายโดยผู้แทนอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยครับครับในอุทยานชาติกุยบุรีนะครับเพราะว่าเรานะครับมีสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะช้างป่านะครับในพื้นที่ของเรานะครับเราก็ต้องมีการสร้างแหล่งหญ้าแหล่งอาหารแหล่งน้ำให้กับสัตว์ป่าเพื่อไม่ให้สัตว์ป่านั้นออกไปนอกพื้นที่เพื่อรบกวนชาวบ้านสสวท.นะครับที่มาทำกิจกรรมโป่งเทียมเป็นกิจกรรมวัชพืชแล้วก็สร้างแหล่งน้ำครับเติมน้ำให้กับช้างป่าก็ต้องขอขอบคุณสสวท.อีกครั้งหนึ่งครับที่มาเป็นกำลังใจและมอบสิ่งดีๆให้กับสัตว์ป่าแล้วตลอดถึงเจ้าที่อุทยานชาติกุยบุรีครับหลังจากที่เรานะคะได้ฟังผู้แทนอุทยานนะคะบรรยายความรู้เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะภารกิจต่อไปสำหรับจิตอาสาสสวท.นั่นก็คือการสร้างโป่งเทียมและการล้างกระทะสำหรับช้างค่ะเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเราจะไปชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะเรามาฟังความรู้สึกของชาวสสวท.ดีกว่าครับว่ารู้สึกยังไงต่อกิจกรรมในวันนี้ครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการละจากโต๊ะทำงานนะคะแล้วก็มาสร้างความสุขให้กับตัวเองมาเติมพลังให้กับตัวเองนะคะได้มีโอกาสสัมผัสธรรมชาติแล้วก็ยังได้สามารถเอานำความรู้เก็บเล็กๆน้อยๆหรือแนะนำสสวท.เนี่ยให้กับหน่วยงานที่เรามาทำจิตอาสาให้เขาได้รู้จักนะคะคนที่อยู่ที่ออฟฟิศตอนนี้นะคะคุณได้พลาดโอกาสแล้วล่ะค่ะถ้าคุณไม่ได้ก้าวเท้าหรือว่าลุกออกมาจากโต๊ะออฟฟิศนะคะมาสัมผัสธรรมชาติกันค่ะที่นี่นะคะมีสัตว์ป่าน่ารักน่ารักให้เราได้สัมผัสแล้วก็ทำให้เรามีพลังกลับไปทำงานต่อค่ะเชิญชวนนะคะสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกมากเพราะว่าเราก็ทำงานอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมกันทุกวันนะเนาะเราได้ออกมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ได้มาเปลี่ยนบรรยากาศแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากและอย่างหนึ่งเราได้มาทำประโยชน์คาดว่าในครั้งต่อๆไปเนี่ยคาดว่าน่าจะมีกิจกรรมสนุกๆแล้วก็ดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยทุกคนที่ยังไม่เคยมาร่วมกิจกรรมตรงนี้อย่าพลาดนะครับที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราด้วยกันในที่สุดกิจกรรมจิตอาสาชอช้างสร้างโป่งกุยบุรีที่พวกเราชาวสสวท.ได้ร่วมทำกิจกรรมกันทั้งการสร้างโป่งเทียมการล้างกระทะเพื่อเป็นแหล่งน้ำและอาหารที่
ที่เพียงพอให้กับช้างป่านะครับและอีกทั้งยังเป็นการช่วยไม่ให้ช้างป่าไปบุกรุกพื้นที่ของชาวบ้านด้วยพลังน้ำใจจากพวกเราชาวสสวทครับและสุดท้ายนี้นะคะขอขอบพระคุณผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารสสวทที่ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคมนี้ขึ้นและขอขอบพระคุณคณะผู้แทนจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีที่ได้ให้การดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการจัดกิจกรรมในวันนี้ค่ะสสวทจะมุ่งมั่นสานต่อกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ